ส่วน e.a เมื่อวานพี่ฟุกอันเนี้ยมันน่าจะกระทบกับ sentiment bank วันนี้ไหมพี่ฟุกต่อไหมหรือว่ามันน่าจะ price in ไปหมดแล้วเพราะว่าเออมันมีข่าวเรื่องว่าเลื่อนจ่ายตั๋ว View of Exchange นะครับตัวตัว BE เนี่ยสองรุ่นมูลค่าเจ็ดร้อยล้านเนี่ยจริงๆ EA เนี่ยมันลงมาเรื่อยแล้วก็ไต่มาเออ่ช่วงอาทิตย์สองที่ก่อนที่เราตั้งกับเป็นข่าวมาเนี่ยถึงแม้ผู้บริหารจะบอกว่ามีเงินจ่ายแน่ๆเนี่ยแต่ผมคิดว่าตลาดหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมันจะจ่ายได้หรือเปล่านะอีเวนต์เมื่อวานเนี่ยผมคิดว่ามันไม่แค่การคอนเฟิร์มของตลาดว่าเอ้จริงๆบริษัทเนี่ยน่าจะมีปัญหาคือนี่อตัว BE รุ่นอสองรุ่นเนี่ยมูลค่ารวมกันเนี่ยเจ็ดร้อยล้านเอาจริงบริษัทที่เราคิดว่าเอ๊ะ ปิดงบตอนปิดงบแต่ม,มนหนึ่งเนี่ยคุณมีแคสสองพันรายได้จะลงไฟฟ้าเดือนละพันอ,อย่างที่พู้บริหารกล่าวเนี่ยมันควรจะต้องมีตังมาจ่ายหรือเปล่าแค่เจ็ดร้อเองใช่ไหม <ue> แต่ถ้าเจ็รอยังจ่ายไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าคนจะเริ่มแบบมั่นใจแล้วว่าเออสงสัยบริษัทน่าจะแบบมีปัญหาเรื่องดังได้การเงินจริงจริงแล้วก็ไม่รู้ว่า ช่วงระหว่างนี้ระหว่างที่จะเป็นจ่ายเงินกู้รอบต่อไปเนี่ยต้องไปคุยกับธนาคารหรือเปล่าให้ธนาคารมาช่วยในการซัพพอร์ตปัญหาสภาพคล่องระยะสั้นหรือเปล่าแล้วก็ธนาคารจะใส่เงินมาหรือเปล่าหรือมากพอที่จะจ่ายหนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ทําให้ตลาดกังขายกังวลจกนกระทั่งยอมโรเบียยอมโลตาสานี่ที่การจับหมดอายุในอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีอีกอีก็อตหนึ่งเนี่ยฮะหรือเปล่านะ,ะับความไม่แน่นอนเหล่านี้ผมคิดว่า มันมีคําถามที่ต้องตั้งเยอะว่าเอ๊ะถ้าผ่านจุดนี้ก็ต้องไปลุ้นประเด็นต่อไปลุ้นประเด็นต่อไปลุ้นประเด็นต่อไปไปเรื่อยๆอีกเนี่ยก็ต้องลุ้นเหนื่อยคือคือถ้ามีข่าวเนี้พี่ฟกเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นการทริกเกอร์เลยว่าแบงค์เนี่ยจะตั้งสำรองเป็นสเตตสามเปอร์เซ็นผมก็ไม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะออกตัวไว้ก่อนแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นบีเนี่ยไม่ไม่ไม่จำเป็นเพราะเพราะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวใช้เงินระยะสั้นนะฮะแต่ตัวที่จาที่จะเป็นตัว บอกบอกสำคัญเนี่ยก็คือตัวคุณกู้ที่กำลังจะหมดอายุรอดต่อไปวันที่15สิงหาเนี่ยฮะพันหาร้อยล้านอันนั้นน่ยถ้าจ่ายไม่ได้หรือปฏิเสธการจ่ายหรือผู้ถือหุ้นไม่ยินยอมให้เลื่อนเนี่ยอันนั้นน่ยจะเป็นทริกเกอร์ให้แบงก์ต้องตั้งสำรองร้อยอร์เตามก็คือจงคิดว่าบริษัทเนี้ยมันเป็น cross default ไปด้วยนะครับแต่พอยคือ ่อให้ต้องตั้งสำรองมากขึ้นไปกว่านี้ผมคิดว่า Impact ต่อแบงค์ที่ที่เรารู้นะก็คงจะไม่ได้เยอะอย่างเช่นคนที่เขาบอกเลยว่าเขามีเนี่ยอย่าง TTB บอก400ล้านเนี่ยผมว่าต่อให้ต้องตั้งสำรองหมดเลยเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่ได้ไม่รับผลกระทบเบมีสัก1-2,000ถึงล้านก็ก็คงได้รับผลกระทบบ้างแต่คงจะแบบไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วคงตั้งสำรองไปเยอะระดับหนึ่งลตัวที่ใหญ่สุด SCB อย่างเงี้ยอ่าสิบสองสิบสองพันล้านแล้วคือหนึ่งจุดสองหมื่นล้านเนี่ยฮะเขาบอกว่ามีลงไฟฟ้าแบ ซึ่งโรงไฟฟ้าแบกเนี่ยผมลองไปนั่งคำนวณแคทโฟจากโรงไฟฟ้าเนี่ยมันได้มันได้อย่างที่ผู้บริหารพูดจริงๆปีนี้เนะเงินจากโรงไฟฟ้าเนี่ยได้ประมาณสัก1 2ื่นสอันล้านเหมือนกันปีหน้าแอดเดอร์บางโรงอาจจะหมดเหลือประมาณหมื่นล้านก็ยังเยอะอยู่อีกปีหนึ่งก็จะหมดต่อเนื่องอีกปีสองฮะแต่แคทโฟจากอันเนี้ยเก้าพก็น่าจะยังย่ายอยู่แอดซูว่าค่าไฟคือ4ี่จดนนะฮะซึ่งก็คงจะไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าลงไฟฟ้ามันมีมูลค่าสำรองที่ต้องตั้งเนี่ยเวลาตั้งสำรองเนี่ยมันต้องหักมูลค่าหลักประกันก่อนถ้ามูลค่าหลักประกันมันสูงเนี่ยสำรองที่ตั้งเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอีเ,เวนต์อันเนี้ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะกระทบแบงค์แบงค์น่าจะเห็นแบบอะไรที่มันแย่สุดไปแล้วนะฮะแล้วก็สำรองที่ตั้งตั้งเนี่ยก็น่าจะตั้งไประดับหนึ่งลวถ้าต้องตั้งเพิ่มเนี่ยก็คงจะแบบไม่ได้เวยอะขนาดนั้นนะครับโอเคแต่ว่าเรายังไม่เห็นนะถ้าตั้ง ส่วนที่ตั้งมันจะอยู่ในงบแต <3, S 2> ้มสามใช่ไหมพี่ฟุ๊กถ้าต้องตั้ง<ล><อ>เพิ่มอาจจะอยู่ในงบแต้มสามแต่ว่าไม่น่าเยอะแล้วก็รอบนี้คงจะไม่เห็นละเฉพาะเฉพาะแบงค์ที่เขาบอกนะผมกลับกลัวว่าแบงค์ที่ไม่บอกเนี่ยเพราะว่าแบงค์ที่บอกเนี่ยส่วนใหญ่คือหนึ่งเป็นหนี้ที่มีหลักประกันเพราะฉะนั้นเวลาหักหลักประกันเนี่ยมันเหลือต้องตั้งสำรองแบบจึงเดียวไม่ได้เยอะหรอกกับ2คือแบงค์ที่มีสัดส,ส่วนน้อยเพราะฉะนั้นมีสัดส่วนน้อยนะมันก็ไม่ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่ต่อให้ไม่มีหลักประกันเลยก็เถอะแต่ว่าแบงกที่่ไมบอ หรือแบงค์ที่เป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยเออเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันมันมันอยู่ตรงไหน,น,นเพราะว่าคนคนไม่กระทบเท่าไหร่ครับจะรีบบอกใช่ผมผมแอบคิดยังไงเหมือนกันนึกสภาพว่าแบบหนี้อ่ะเอเอมีสามหมื่นล้านมีหลักประกันสองหมื่นล้านไม่มีหลักประกันอีกหมื่นล้านเนี่ยไม่รู้ไอหมื่นล้านเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนนะครับแต่อย่างที่บอกที่เรียนต้นเมื่อกี้ว่ามันมีแบงค์ที่อยู่นอกอบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเยอะเหมือนกันที่เป็นลูกที่เป็นเจ้าหนี้ของเอเอนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปตก กลุ่มนั้นก็ได้มันอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับแบงค์นี่อยู่ในตลาดเลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องต้องรอดูกันต่อไป